ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านราตรีนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นคนชราเป็นคนแก่คนเท่ามานานผ่านวัยมาตามลําดับถึงกระนั้นขอพระผู้มีพระภาคผู้สุขตโปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์เถิดโดยประการที่ข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคพึงเป็นผู้ได้รับพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาค มาลุกยบุตรเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตาเหล่าใดอันเธอไม่ได้เห็นไม่เคยเห็นที่กำลังเห็นอยู่ก็ไม่มีที่เธอคิดว่าควรจะได้เห็นก็ไม่มีดังนี้แล้วเธอย่อมมีความพอใจมีความกำหนัดหรือมีความรักในรูปเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่าเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูเหล่าใด อันเธอไม่ได้ฟังไม่เคยฟังที่กําลังฟังอยู่ก็ไม่มีที่เธอคิดว่าควรจะได้ฟังก็ไม่มีดังนี้แล้วเธอย่อมมีความพอใจมีความกำหนัดหรือมีความรักในเสียงเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่ากลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกเหล่าใดอันเธอไม่ได้ได้กลิ่นไม่เคยได้กลิ่นที่กำลังได้กลิ่นอยู่ก็ไม่มี ที่เธอคิดว่าควรจะได้กลิ่นก็ไม่มีดังนี้แล้วเธอย่อมมีความพอใจมีความกำหนัดหรือมีความรักในกลิ่นเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่ารสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นเหล่าใดอันเธอไม่ได้ลิ้มไม่เคยลิ้มที่กำลังลิ้มอยู่ก็ไม่มีที่เธอคิดว่าควรจะได้ลิ้มก็ไม่มีดังนี้แล้วเธอย่อมมีความพอใจมีความกำหนัด หรือมีความรักในรถเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่าโสพพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายเหล่าใดอันเธอไม่ได้สัมผัสไม่เคยสัมผัสที่กำลังสัมผัสอยู่ก็ไม่มีที่เธอคิดว่าควรจะได้สัมผัสก็ไม่มีดังนี้แล้วเธอย่อมมีความพอใจมีความกำหนัดหรือมีความรักในโสพภะเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่า ธรรมที่พึงรู้แจ้งด้วยใจเหล่าใดอันเธอไม่ได้รู้แจ้งไม่เคยรู้แจ้งที่กำลังรู้แจ้งอยู่ก็ไม่มีที่เธอคิดว่าควรจะได้รู้แจ้งก็ไม่มีดังนี้แล้วเธอย่อมมีความพอใจมีความกำหนัดหรือมีความรักในธรรมเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่ามาลุกยบุตรก็ในธรรมเหล่านั้นคือในสิ่งที่เธอเห็นแล้ว จักเป็นแต่เพียงสักว่าเห็นในสิ่งที่เธอฟังแล้วจักเป็นแต่เพียงสักว่าได้ยินในสิ่งที่เธอรู้สึกแล้วจักเป็นแต่เพียงสักว่ารู้สึกในสิ่งที่เธอรู้แจ้งแล้วก็จักเป็นแต่เพียงสักว่ารู้แจ้งมาลุกะยบุตรในการใดเมื่อเธอเห็นจักเป็นเพียงสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นเพียงสักว่าฟังเมื่อรู้สึกจักเป็นเพียงสักว่ารู้สึก เมื่อรู้แจ้งจักเป็นเพียงสักว่ารู้แจ้งในการนั้นเธอย่อมไม่มีในการใดเธอไม่มีเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าข้าข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว โดยย่อนี้ได้โดยปิสดานว่าสติหลงลืมแล้วเพราะเห็นรูปบุคคลเมื่อใส่ใจถึงนิมิตแห่งรูปว่าน่ารักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่เวทนาอันเกิดจากรูปเป็นอเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้นอภิชาและวิหิงสาย่อมเข้าไปกลุ่มรุมจิตของเขาเมื่อสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่า ห่างไกลนิพานสติหลงลืมแล้วเพราะฟังเสียงบุคคลเมื่อใส่ใจถึงนิมิตแห่งเสียงว่าน่ารักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่เวทนาอันเกิดจากเสียงเป็นอเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้นอภิชาและวิหิงสาย่อมเข้าไปกลุ่มรุมจิตของเขาเมื่อสังสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่า ห่างไกลนิพานสติหลงลืมแล้วเพราะดมกลิ่นบุคคลเมื่อใส่ใจถึงนิมิตแห่งกลิ่นว่าน่ารักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่เวทนาอันเกิดจากกลิ่นเป็นอนเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้นอภิชาและวิหิงสาย่อมเข้าไปกลุ่มรุมจิตของเขาเมื่อสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่า ห่างไกลนิพานสติหลงลืมแล้วเพราะถูกต้องโผฏฐพะบุคคลเมื่อใส่ใจถึงนิมิตแห่งโผฏฐพะว่าน่ารักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่เวทนาอันเกิดจากโผฏฐพะเป็นอเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้นอภิชาและวิหิงสาย่อมเข้าไปกลุ่มรุมจิตของเขาเมื่อสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้ บัณฑิตกล่าวว่าห่างไกลนิพพานสติหลงลืมแล้วเพราะรู้แจ้งธรรมบุคคลเมื่อใส่ใจถึงนิมิตแห่งธรรมว่าน่ารักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่เวทนาอันเกิดจากธรรมเป็นอเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้นอภิชาและวิหิงสาย่อมเข้าไปกลุ้มรุมจิตของเขา เมื่อสั่งสมทุกขอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าห่างไกลนิพพานบุคคลนั้นเห็นรูปแล้วมีสติไม่กำหนัดในรูปทั้งหลายมีจิตไม่กำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่บุคคลนั้นเมื่อเห็นรูปและเสวยเวทนาอยู่ทุกก็สิ้นไปไม่เพิ่มพูนขึ้นเขาเป็นผู้มีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ เมื่อไม่สั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าใกล้นิพพานบุคคลนั้นฟังเสียงแล้วมีสติไม่กำหนัดในเสียงทั้งหลายมีจิตไม่กำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่บุคคลนั้นเมื่อฟังเสียงและเสวยเวทนาอยู่ทุกข์ก็สิ้นไปไม่เพิ่มผูนขึ้นเขาเป็นผู้มีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ ไม่สั่งสมทุกขอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าใกล้นิพพานบุคคลนั้นดมกลิ่นแล้วมีสติไม่กำหนัดในกลิ่นทั้งหลายมีจิตไม่กำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่บุคคลนั้นเมื่อจะดมกลิ่นและเสวยเวทนาอยู่ทุกข์ก็สิ้นไปไม่เพิ่มผูนขึ้นเขาเป็นผู้มีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ เมื่อไม่สั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าใกล้นิพานบุคคลนั้นลิ้มรสแล้วมีสติไม่กำหนัดในรสทั้งหลายมีจิตไม่กำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่บุคคลนั้นเมื่อลิ้มรสและเสวยเวทนาอยู่ทุกขก็สิ้นไปไม่เพิ่มพูนขึ้นเขาเป็นผู้มีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ เมื่อไม่สั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าใกล้นิพพานบุคคลนั้นถูกต้องโผฏฐพะแล้วมีสติไม่กำหนัดในโผฏฐพะท,ทั้งหลายมีจิตไม่กำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่บุคคลนั้นเมื่อถูกต้องโผฏฐพะและเสวยเวทนาอยู่ทุกข์ก็สิ้นไปไม่เพิ่มผูนขึ้น เขาเป็นผู้มีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่สั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าใกล้นิพพานบุคคลนั้นรู้แจ้งธรรมแล้วมีสติไม่กำหนัดในธรรมทั้งหลายมีจิตไม่กำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่บุคคลนั้นเมื่อรู้แจ้งธรรมและเสวยเวทนาอยู่ทุกก็สิ้นไปไม่เพิ่มพูนขึ้น เขาเป็นผู้มีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่สั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าใกล้นิพพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารด้วยประการฉน้มาลุกยบุตรสาธุสาธุเธอรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งธรรม ที่เรากล่าวโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารครั้งนั้นแลท่านพระมาลุกยบุตรชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักสินแล้วหลีกไปครั้งนั้นแลท่านพระมาลุกยบุตรเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีจิตเด็ดเดียว ไม่ช้าก็กระทําให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรมจรรย์อันยอดเยี่ยมก็แลท่านพระมาลุกยบุตรได้เป็นอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย